สวัสดีครับในขณะที่ชายาของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองเรายังไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่ชายาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ยังเป็นที่สงสัยว่ามี2หรือ3ข้อมูลนี้ยังไม่แน่ชัดต้องรอหลักฐานที่อาจค้นพบใหม่ในอนาคตเรื่องประวัติแต่ละพระองค์ต้องอาศัยข้อมูลจากศิลาจารึกแล้วเอามาตีความถึงความเป็นไปได้ไม่มีจารึกไหนที่เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบผมจึงขอนำเสนอทั้งสองแบบผมเล่าเรื่องกษัตริย์ขอมเรียงกันมาตามลำดับไม่ได้เจาะจงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือเล่าเฉพาะกษัตริย์ที่สำคัญกษัตริย์ที่ไม่มีชื่อเสียงมากไม่เป็นที่รู้จักกันก็จะนำมาเล่าให้ฟังด้วยเพื่อให้มองเห็นความเกี่ยวพันกันอย่างต่อเนื่องข้อมูลดูทั้งของไทยและดูข้อมูลต่างประเทศด้วยชายาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ประเด็นที่ว่ามี3พระองค์มีดังนี้1. พระนางชัยราชเทวีเป็นเทวีองค์แรกอภิเษกตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่7ยังทรงพระเยาว์ 2. พระนางอินทรเทวีเป็นพระเชษฐภคินีหรือพี่สาวของพระนางชัยราชเทวีชายาพระองค์นี้เก่งเรื่องสันสกฤตแต่งชั้นหลายแบบไว้ในปราสาทที่มานอากาศ 3. พระนางราเชนทรเทวีเป็นชายาที่มีเชื้อสายจามอภิเษกเพราะเหตุผลทางการเมืองส่วนประเด็นที่ว่ามีชายา2พระองค์จะรวมชายาลำดับที่1กับ3เป็นองค์เดียวกันคือ 1. พระนางราเชนทรชัยราชเทวี 2. พระนางอินทรเทวีผมจึงนำเสนอทั้ง2แบบมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังสั้นๆแค่นี้ก่อนต่อไปจะได้เล่าว่าทำไมพระเจ้าชัยวรมันที่8จึงกลับมานับถือฮินดูและทำลายพระพุทธรูปนาคปกพระประธานปราสาทบายนฝังดินลึก15เมตรทำลายรูปสลักพระพุทธรูปในปราสาทต่างๆที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างไว้จนหมดสิ้นถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าชัยวรมันที่7จริงจะกล้าทำแบบนี้กับบิดาของตนเองหรือไม่ผู้ที่ทำแบบนี้ได้อาจเป็นลูกเลี้ยงที่ติดมาจากชายาที่มีเชื้อสายจามเพราะเป็นชายาที่อภิเษกเพราะการเมืองพระองค์อภิเษกเมื่อทรงมีอายุมากแล้วพระเจ้าชัยวรมันที่8ก็อายุมากพอที่จะยึดอำนาจจากบุตรของพระเจ้าชัยวรมันที่7คือพระเจ้าอินทรวรมันที่2ได้พระเจ้าชัยวรมันที่8ไม่ใช่บุตรของพระเจ้าชัยวรมันที่7แน่ๆเพราะไม่ปรากฏในรายชื่อบุตรธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ด้วยจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปเพื่อไม่ให้คลิปยาวมากจะขอเล่าเพียงเท่านี้จะเล่าสั้นๆและมีบทกลอนประกอบด้วยดังนี้ครับชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมทุกคนย่อมรู้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่สร้างนครธม9ตารางยิ่งกว้างไกลรวมบายนไว้ภายในนครธมเล่าประวัติมามากมายให้ฟังแล้วเหลือเพียงแนวเนื้อคู่มาสู่สมเขียนคำกลอน3ชายาด้วยคารมเล่าเป็นปมชวนคิดติดตามเอา1พระนางชัยราชเทวีคนแรกที่มีพระนามตามเรื่องเล่าชายชื่อต้นชี้ชัดกษัตริย์เราอภิเษกเมื่อยังยาวรู้กันดีมีพระอินทรวรมันเป็นโอรสดังข้อความปรากฏในทุกที่เมืองละโวกเป็นอีกหนึ่งราชธานีกษัตริย์มีองค์การท่านไปครองเป็นกษัตริย์ถัดจากองค์พระบิดาชื่ออินทราวรมัมองค์ที่สองครองราชต่อเนื่องกันตามคันลองซึ่งถูกต้องตามราชักประเพณีชายาองค์ที่สองเป็นนักปราชญ์สันสกฤตเก่งกาจสมศักดิ์ศรีชื่อพระนางอินทระเทวีสดุดีเขียนโครงฉันท์สุดมั่นใจได้รับการแต่งตั้งจากพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่มีจารึกสันสกฤตอยู่ภายในพิมานอากาศนั่นไงเรารู้กันจารึกเก่าเล่าเรื่องแต่เบื้องก่อนเขียนเป็นกลอนลึกล้ำด้วยคำฉันสันสกฤตดื่มด่ำดังจำนันที่ปราสาทพระขันใช้อ้างอิงองค์ที่สามคือราเชนทรเทวีพระนางนี้นามนั้นสำคัญยิ่งหาข้อมูล
ลำบากยากจริงๆชื่อเหมือนสิ่งหลอนเราเล่ากันมาพระนางเป็นหน่อเนื้อเชื้อสายจามอภิเษกเป็นไปตามเหตุเบื้องหน้าสารสัมพันธ์เชื้อกษัตริย์คติยาเป็นธิดากษัตริย์จามตามนิยมถือเป็นสายสัมพันธ์ฉันเครือญาติล้อมอำนาจทั้งสองฝ่ายได้เหมาะสมสองอำนาจพอใจได้ชื่นชมรวมแผ่นดินรื่นรมสุขสมกันที่เขียนมาเพราะอยากให้ได้รู้ว่าพระราชาวรมัมที่เจ็ดนั้นมีชายาสามองค์คงสัมพันธ์บ้านเมืองจึงสุขสันต์แต่นั้นมาความเห็นต่างเรื่องนี้มีเพียงสองรวมมุมมองสามหนึ่งนั้นหมดปัญหาคนเดียวกันลงความเห็นเป็นชายาเรียกชื่อว่าราเชนทระชัยเทวีจะมีสองหรือมีสามตามที่ฟังเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องเล่าไม่เข้าที่หลักฐานใหม่ภายหน้าถ้าจะมีคงช่วยชี้สองหรือสามเป็นความจริงสองหรือสามเรื่องนี้ย่อมมีผลอาจจะคลายความสับสนในทุกสิ่งพูดคุยกันข้อมูลหามาอ้างอิงอาจท้วงติงตามเหตุผลที่ตนมีไทยอีสาน6ประพันธ์26กรกฎาคม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ